สวัสดีครับผมจันเสกสินนะครับวันนี้ก็มาสอนโจทย์ภาษาอังกฤษต่อสักข้อนึงนะครับนักเรียนนะที่สนใจที่ไม่ใช่ว่าจะหลักเรียนหลักสูตรไทยหลักสูตรอินเตอร์นะครับเราก็สามารถฝึกภาษาอังกฤษได้เพราะเป็นสิ่งจำเป็นในยุคสมัย Thailand 4.0 นะครับยุคของดิจิตอลนะทุกอย่างภาษาสำคัญมากนะครับเริ่มเลยนะครับ Melissa and Sam spent นะครับ $854 to altogether in a book fairOne-third of Melissa's spending is 63 more than one-fourth of Sam's spending. Who spend more money? นะครับ How much more? นะครับถ้าเราแปลก็แปลว่านะ Melissa กับ Sam เนี่ยใช้เงินไป854เหรียญดอลลาร์นะครับด้วยกันในงานสัปดาห์หนังสือนะครับ1ใน3ของ Melissa นะค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยก็มากกว่า1ใน4ของแซมค่าใช้จ่ายของแซมอยู่63เหรียญเขาอยากรู้ว่าใครใช้มากกว่ากันนะครับใช้เงินมากกว่ากันนะครับแล้วก็ใช้มากกว่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก่อนเราต้องจับประเด็นให้ได้ก่อนนะครับข้อ1เราจับประเด็นให้ได้ก่อนว่าเมลิซาสเปนเท่าไหร่ไม่ทราบใช่มั้ยฮะเมลิซาสเปนเท่าไหร่ไม่ทราบเราก็สมมุติขึ้นมานะครับว่าโจต้องการจะรู้นะครับว่าเมลิซานะครับspend x ดอลลาร์นะครับนะเพราะว่าโจทย์ต้องการจะถามนะทั้ง2คนเราก็ดูก่อนว่าเมลิซาสุดยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมลิซาใช้ x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแซมก็เขาใช้ร่วมกัน854ใช่ไหมฮะตรงนี้คือประโยคนะครับเพราะฉะนั้นนี้คือประโยคอันที่1เพราะฉะนั้นเมื่อเมลิซา spend x ดอลลาร์ก็แซมก็ spend เท่าไหร่ครับนะก็เอา854ลบ x ดอลลาร์ใช่ไหมฮะนะเพราะนั้นอันนี้คือประโยคที่1ที่เราจับได้นะครับว่าใช้แบบนี้ประโยคที่2เขาบอกว่า one third ก็คือ1ใน3ของเมลิซ่านะครับของเมลิซ่าเนี่ยเขาใช้ทำอะไรครับ is 63 63คือมากกว่าก็คือ1ใน3ของเมลิซ่าที่ใช้เงินเนี่ยนะครับแล้วมันมากกว่าแซมที่ใช้ไป1ใน4นะครับนะแปลว่าอะไรนะนะครับประโยคนี้อยู่ไหนครับตรงนี้ครับ1ใน3ของการใช้จ่ายของเมลิซ่าเนี่ยมากกว่า1ใน4การใช้จ่ายของเงินของแซมอยู่63เหรียญ นะครับตรงนี้มีความหมายในเชิงสมการว่านะครับ1ส่วน3 x ก็คือเงินที่ใช้ของเมลิซ่านะครับมันมากกว่า1ส่วน4เงินที่ใช้ของแซมนะคือ63เหรียญใช่ไหมสมการเกิดที่ตรงนี้นะครับมันอันนี้คือหัวข้อที่2ที่จับประเด็นได้นะเขียนขึ้นมานะทำให้เราสามารถเข้าใจนะงั้นเมื่อสมการเป็นแบบนี้เราก็ทำไมครับแก้สมการเราก็ใช้เลขคอรนอของมันก็คือเลข12ใช่ไหมครับคูณตลอดนะครับ multiply each term ก็คือคูณตลอดนะครับเราก็คูณเข้าไป12คูณก็ตัดได้ 4x นะครับก็ลบกับ3คูณกับวงเล็บ854ลบ x นะครับแล้วก็ไปเท่ากับเอา16 13ก็ไปคูณด้วย12นะครับก็ได้ออกมานะครับเป็น 4x นะครับลบ 2,562 บวก 3x นะครับก็เท่ากับ756ก็ไปแก้สมการนี้นะครับตามการแก้ของเราออกมานะสุดท้ายได้ x ออกมาเป็น474นะครับก็ถามว่าตอบตรงคำถามโจทย์ยังนะครับ x ตัวนี้ก็คือเงินของเมลิซ่านะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปนะครับเพราะฉะนั้นเมลิซ่าเมลิซ่าก็ใช้ไปเท่าไหร่นะครับก็ใช้ไป474เหรียญดอลลาร์นะครับเหมือนแซมใช้เท่าไหร่ครับแซมก็ใช้ไปก็
็ไปลบนะครับก็เอา854ตั้งลบด้วย474ก็ใช้ไปนะครับเท่ากับ380นะครับเหรียญนะครับดอลลาร์นั่นเองนะครับคราวนี้โจทย์ถามตรงนี้หรือเปล่าครับเปล่าโจทย์ถามว่า who spend more money ก็ตอบใครใช้เงินมากกว่าล่ะครับมันคนใช้ได้เงินมากกว่าคือมาริซ่าคนนี้ spend more นะคนนี้ใช้เงินมากกว่านะครับใช้มากกว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็สรุปเพราะฉะนั้น therefore นะครับ therefore Melissa ใช่ไหมฮะ spend ใช่ไหมฮะspend เท่าไหร่ล่ะครับก็ไปหาผลต่าง474ลบ380นะครับ spend เท่าไหร่ครับก็ได้ออกมาเป็นผลต่างก็ได้94เหรียญดอลลาร์นะครับ spend นะ more ถูกไหมฮะ more money than Sam นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือบทสรุปนะครับของโจทย์ข้อนี้นะเพราะนั้นย้อนดูนะครับเพราะนั้นโจทย์อันนี้ถามว่ายากไหมก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าต้องอ่านจับประเด็นให้ได้นะครับว่า1 2เขาให้อะไรมาต้องตั้งสมการได้สมมติตัวแปรเป็นแล้วก็ตอบให้ตรงคำถามนะครับเขาตอบเขาต้องการถามว่าใช้ใครใช้เงินมากกว่าและใช้มากกว่าเท่าไหร่ก็สรุปเมลิซ่าใช้เงินมากกว่านะฮะโอเคนะครับก็เป็นโจทย์ง่ายๆไม่ยากนะก็ใครคิดว่าดีนะกดไลค์กดแชร์แบ่งเพื่อนนะสนใจสมัคร Subscribe นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ